พบกันอีกแล้วนะคะกับ49บาทเพจสติกเกอร์นะคะแล้วก็49bath.comแล้วก็พูดถึงในส่วนของ YouTube Channel ด้วยนะคะกลับมากับท้ายสัปดาห์ของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลของต้นสัปดาห์มาให้ลูกค้าอัปเดตกันเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการใช้แบบเทมเพลตไลน์ฟรีของทางร้านนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะถามคำถามคล้ายๆกันก็เลยวันนี้มาอธิบายแล้วก็ให้ข้อมูลในคลิปของท้ายสัปดาห์ด้วยนะคะเผื่อว่ามีลูกค้ากำลังเลือกไลน์ฟรีของเราอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะปริ้นขนาดเท่าไหร่ดีแล้วก็พอจะมองเห็นภาพในการใช้เทมเพลตไลฟ์ฟรีไหมนะคะวันนี้ไหนรวบรวมในส่วนของตัวสติกเกอร์เพราะว่าวันนี้มันมีไลฟ์ฟรีที่แบบเป็นแบบคล้ายๆกันเลยคือเทมเพลตรูปแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามีการจัดวางตามขนาดที่ลูกค้าแต่ละร้านค้าเนี่ยนำไปใช้งานนะน่าจะเป็นรีวิวที่ดีได้ที่ดีของคลิปวันนี้ด้วยนะคะส่วนเพื่อที่จะให้เห็นภาพมากขึ้นวันนี้มีทั้งแพ็กเกจแซมเปิลนะคะเป็นตัวอย่างทั้งกล่องขนมแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ทำขนมหวานนะคะหรือว่าพวกกลุ่มเบเกอรี่หรือว่าพวกผักสลัดถามมาเยอะเหมือนกันนะว่ากล่องเนี่ยพอจะมีตัวอย่างให้เราเนี่ยสามารถที่จะพรีเซนต์ให้ดูได้ไหมว่าตัวไลฟ์ฟรีของเราเนี่ยแปะติดแล้วเนี่ยจะออกมาประมาณขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็พูดถึงไม่ได้เลยค่ะแก้วน้ำถามมาเยอะมากเลยแก้วน้ำกับเทมเพลตไลฟ์ฟรีของเราว่าสามารถใช้ขนาดไหนได้บ้างวันนี้เรามีตัวอย่างของแพ็กเกจนะที่อยู่ในมือของเราวันนี้และก็ขายไม่ได้กับขวดเหมือนเดิมค่ะขวดน้ำมีแน่นอนมีทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะขายน้ำส้มคั้นไม่ว่าจะขายน้ำสมุนไพรหลากหลายรสกันไปนะคะเราก็มีตัวอย่างไว้ให้แล้ววันนี้ทั้งหมด3แพ็กเกจเอามาให้เป็นตัวรีวิวนะคะวันนี้แบบเทมเพลตไลฟ์ฟรีของเราที่จะพูดถึงทุกคนจะต้องเคยคุ้นหน้ากันอย่างดีเนื่องจากว่าเป็นไลฟ์ฟรีที่ฮิตฮอตตลอดตั้งแต่ช่วง ออกแบบมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นไลน์ไหนไลน์นี้นี่ค่ะไลน์นี้นะคะเป็นไลน์น่ารักเลยทีเดียวมีไลน์แบบว่าจะออกเป็นเชิงลักษณะกลางๆจะไม่ถึงกับว่าเด็กเสียทีเดียวหรือว่าผู้ใหญ่ไปนะคะก็คือจะดูเป็นกลางๆแสดงตัวตนนะคะเป็นตัวแทนของแบรนด์สินค้าเราได้ไม่ว่าจะเป็นติดกล่องขนมนะคะติดแก้วน้ำหรือว่าติดขวดน้ำแบบนี้นะคะในส่วนของข้อมูลที่หน่อยจะเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือเรื่องของขนาดสติกเกอร์นะคะที่ยังมีคำถามอยู่เรื่อยๆว่าจะปริ้นขนาดเท่าไหร่ได้บ้างถ้ามองจากไลฟ์ฟรีของเราในเว็บอัลบั้มแล้วเนี่ยเลือกไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันไซส์เท่าไหร่จะแปะกับสินค้าตัวเองได้อย่างไรได้บ้างโอเคสำหรับวันนี้หน่อยมีตัวอย่างทั้งหมดนะคะเป็นแบบเหมือนกันเลยแต่ปริ้นขนาดที่ต่างกันนะคะพร้อมกับการไดคัทรูปทรงอย่างไรได้บ้างนะคะเรามาดูสีชมพูกันก่อนเลยนะคะสีชมพูอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นขนาดทั่วไปและเป็นขนาดที่หน่อยแนะนำอยู่เสมอนะคะขนาดนี้จะเป็นความสูงอยู่ที่ 3.5 เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่3เซนค่ะหากว่าไดคัทออกมาแล้วเนี่ยจะแปะลักษณะแพ็กเกจจิ้ง3ตัวเนี้ยออกมาเนี่ยจะเล็กหรือใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะแปะให้ดูค่ะเริ่มจากการดึงสติกเกอร์นะคะอ้าวบางท่านนะที่เวลาได้สติกเกอร์จากทางร้านไปแล้วนะคะก่อนจะเริ่มใช้งานให้ลอกส่วนที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะออกทิ้งก่อนมันจะได้ง่ายในการลอกออกนะคะส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็ออกไปนะคะแล้วก็ลอกออกกดตรงนี้หนึ่งก็จะมีสติกเกอร์เด้งออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือดึงออกมาได้เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นไซส์ขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรนะคะความกว้างอยู่ที่3เซนค่ะเวลาจะแปะอันนี้หน่อยขอสมมุติไปที่ขวดก่อนนะคะแปะตำแหน่งการแปะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะคะจะส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างหน่อยขออนุญาตเป็นตรงกลางแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดนิดนึงเสร็จตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้แบบเดียวกันนะแบบเดิมนะคะเป็นไซส์เดียวกันเลยนะแปะให้ดูเลยอันนี้ขออนุญาตแปะแก้วนะคะแปะตรงนี้โอเคค่ะก่อนจะตัดสินใจที่จะสั่งปริ้นนะโอเคแล้วก็แปะกล่องขนมด้วยค่ะกล่องขนมก็ขอแปะเป็นส่วนบนนี้ตรงกลางนะคะโอเคก็ดูจากรีวิวตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่หน่อยแปะ
ช้แบบเดียวกันนะคะขนาดเท่ากันเลยแล้วแปะลงไปบนบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะขวดแก้วพลาสติกใสๆแล้วก็ตัวกล่องพลาสติกใสค่ะเห็นไหมคะว่าไซส์มาตรฐานที่หน่อยบอกเป็นไซส์ที่กำลังพอดีนะคะและ1ตารางเมตรสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนของลูกค้าได้ด้วยนะคะอาจจะมีบางท่านที่ขายสินค้าแล้วก็อาจจะมีสินค้าตัวอื่นพ่วงด้วยในร้านค้านะของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นขายน้ำด้วยหรืออาจจะขายเป็นกล่องสลัดด้วยเข้าไปด้วยกันนะคะสามารถที่จะประยุกต์ในการสั่งปรินซิเกอร์ใน1ตารางเมตรให้สามารถติดแปะกับแพ็กเกจรูปแบบที่ลูกค้ามีต่างกันได้ด้วยนะคะดูจากตัวอย่างนี้นะคะส่วนรายละเอียดของการใช้เทมเพลตไลฟ์ฟรีสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะมีเป็นขายเป็นแก้วกาแฟนะคะแล้วก็ออกแบบเทมเพลตมาเลือกเทมเพลตไลฟ์ฟรีนี้นะคะแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ส่วนอีกกล่องนึงอาจจะเป็นกล่องเบเกอรี่หรือเป็นทางด้านโฮมเมดของตัวเองนะคะแล้วอยากจะทำสติ๊กเกอร์แปะแล้วดูแตกต่างกว่าตัวที่เป็นแก้วน้ำเนี่ยโดยใช้ลายเดียวกันนะคะรูปแบบดีไซน์เดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนพื้นหลังอาจจะเป็นสีส้มอาจจะเป็นสีแดงที่ไม่ใช่สีชมพูค่ะพูดง่ายๆเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าอันนี้เป็นสินค้าที่เป็นกลุ่มโฮมเมดสินค้าสีชมพูเนี่ยอาจจะเป็นแก้วน้ำที่เราจะแปะใช้งานอันนี้ถือว่าลูกค้าจะได้ส่วนของการใช้งานที่ไม่ต้องเยอะเกินไปพูดง่ายๆเลย1ตารางเมตรสามารถคละได้4ลายค่ะแต่ต้องปริ้นขนาดเท่ากันนะคะคละได้4สินค้าเลยอันนี้ก็คือเราให้ในส่วนของลูกค้าที่เริ่มต้นธุรกิจหรือว่าอยากจะลองทดลองขายสินค้าที่หลากหลายนะคะอันนี้เป็นในส่วนของการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนรายละเอียดของแบบถามว่าในแบบของแก้วน้ำสามารถจะเปลี่ยนข้อความเป็นลงรายละเอียดเป็นชื่อน้ำเลยใส่เข้าไปด้วยเป็นอาจจะเป็นน้ำผลไม้ปั่นตรงนี้แต่อีกสินค้าหนึ่งอาจจะเขียนเป็นสลัดผักเพื่อสุขภาพอันนี้เราก็ทำให้ได้นะคะโดยใช้เทมเพลตเดียวกันแต่ปรับเปลี่ยนข้อความเราก็ทำให้ได้เหมือนกันใน1ตารางเมตรคละได้ด้วยค่ะ4แบบนะคะอันนี้ในส่วนของขนาดมาตรฐานที่หน่อยจะแนะนำลูกค้าอยู่เสมอก็คือ 3.5 คูณ 3 เซนติเมตรนะคะเพื่อการไดคัทรูปทรงเชฟออกมาแบบนี้นะคะการเลือกเชฟรูปทรงไดคัทแบบนี้แล้วใส่ข้อมูลลงไปหน่อยแนะนำไม่อยากให้ข้อมูลเนี่ยดูเยอะจนเกินไปนะคะอาจจะอยากจะให้ดูใส่สักประมาณ 2-3 บรรทัดเล็กๆนะคะส่วนตัวอย่างที่หน่อยเห็นเนี่ยที่หน่อยเอามารีวิววันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการใส่แค่ชื่อร้านนะคะไม่มีเบอร์โทรเลยเห็นไหมคะว่าจะทำให้สติ๊กเกอร์ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็อ่านชัดเจนด้วยค่ะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มองระยะใกล้มากนะคะก็จะมองเห็นสติ๊กเกอร์ของเราเมื่อวางอยู่บนวางขายอยู่หรือว่าเราทำการถ่ายนะคะถ่ายรูปสินค้าของตัวเองเนี่ยก็จะทำให้แบบมันดูใหญ่ขึ้นด้วยอย่างตามภาพที่ไหนวางจัดวางให้ดูนะคะลักษณะของการถ่ายภาพโอเคนี้หน่อยพูดถึงไซส์มาตรฐานแล้วนะเดี๋ยวเรามารู้จะกับไซส์ที่เล็กลงกว่านี้ล่ะจะเป็นลักษณะไหนนะคะขออนุญาตเพื่อให้เห็นภาพนะคะหน่อยขอใช้แก้วละกันทางฝั่งนี้แล้วก็ขอเป็นกล่องด้านอีกด้านหนึ่งแต่หน่อยจะแปะให้ดูนะว่ามันต่างกันยังไงนะคะขอเป็นตัวเทมเพลตไลฟ์ฟรีเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอีกร้านนึงนะเขาสั่งทำเราก็เลยแบบเป็นตัวอย่างในแบบในเหมือนกันนะคะขออนุญาตดึงมาที่ตัวสักตัวนึงนะดึงออกมาก่อน1ตัว11แบบนะคะไซส์นี้นะคะความสูงอยู่ที่3เซนน่าจะได้อยู่เดี๋ยวมาวัดกันนะคิดว่าน่าจะใช่นะคะความสูง3เซนค่ะลูกค้าความสูง3เซนติเมตรความกว้างโทษทีค่ะความสูง 3.5 เซนโทษทีค่ะความสูง3เซนความกว้างอยู่ที่ 2.5 เซนติเมตรค่ะความสูงอยู่ที่3เซนนะคะแล้วก็โทษทีค่ะไซส์นี้ไหนบอกไปอันนี้จะเป็น3คูณ3เซนติเมตรค่ะลูกค้า3คูณ3เซนติเมตรนะคะตัวนี้นะส่วนตัวนี้ที่เป็นสีชมพูอันนี้จะเป็นสูง 3.5 ค่ะความกว้างที่3เซนนะคะต่างกันนะคะดูนะคะว่าเราสามารถปรับงานให้สามารถอยู่ในขนาดที่ลูกค้าต้องการได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มองภาพเนาะหน่อยอยากแปะลงไปบนนี้เลยดีกว่าเนาะเพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นขอเป็นอันนี้แล้วกันเพราะว่าเคิร์ฟมันไม่มีเคิร์ฟหน่อยขอแปะตรงฝั่งนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเล็กกว่ากันนิด
เยอะไหมนี่ค่ะอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานที่ไหนแนะนำลูกค้าอยู่นะขอวัดอีกรอบนึงนะเผื่อคนที่ดูคลิปแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ตรงกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ3.5โอ้โทษทีค่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นขนาด 3.5 คูณ 3.5 เซนค่ะโอ้วัดผิดเมื่อกี้ดูเซนผิดไปส่วนอันนี้เป็น3คูณ3เซนค่ะอันนี้จะเป็น3เซนอันนี้ 3.5 นะลูกค้าโทษทีค่ะเพื่อที่จะเวลาไดคัตมาเนี่ยมันจะได้องค์ประกอบก็คือเล็กใหญ่ตามสัดส่วนกันไปนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะถามว่าเล็กไหมดูซูมเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวซูมให้ดูก็ไม่ได้เล็กมากนะคะลูกค้าจริงๆแล้วพอดูได้อยู่เพื่อความแตกต่างหน่อยจะแปะลงบนขออีกแบบนึงขออีกชิ้นนึงนะแปะลงไปบนแก้วแบบนี้แล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนี่ค่ะเห็นไหมคะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันเลยนะคะขนาดไม่ได้ต่างกันมากเลยกับแก้วน่าจะขนาดทั่วไปนะ22ออนหรือเปล่าแก้วใบนี้ค่ะทรงก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะแล้วก็กล่องพอเห็นภาพไหมคะว่าขนาดมีผลต่อการนำไปแปะใช้งานนะคะนอกจากการไดคัตรูปทรงที่ต่างกันแล้วเนี่ยเรายังสามารถไดคัตรูปทรงอื่นๆที่จะเป็นไดคัตทรงหยักแบบนี้นะคะ 3.5 กว่า 3.5 เซนเหมือนกันแต่เป็นทรงหยักค่ะเพราะว่าเป็นแบบเดียวกันนะไหนลอกให้ดูเลยละกันแปะบนนี้แปะให้ดูเลยนี่เลยค่ะอันนี้คือสติกเกอร์ทรงหยักนะคะไดคัตเป็นทรงหยักๆตามแบบเลยก็จะได้งานแบบนี้ใส่ข้อความเหมือนเดิมค่ะเบอร์โทรก็ไดคัตเป็นทรงหยักๆตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวผมขอสรุปไซส์อีกรอบนึงนะเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มต้นคลิปมารู้สึกว่าจะบอกไซส์ลูกค้าผิดไปนะคะขออัปเดตไซส์ใหม่นะคะอันนี้เป็น3นะคะความสูง3เซนความกว้างก็3เซนติเมตรค่ะเวลาสั่งงานกับทางร้านเนี่ยจะได้มาบอกว่าระบุมาเลยว่าต้องการไซส์ไหนนะ3คูณ3เซนใน1ตารางเมตรตัวนี้นะคะได้ถึง780ดวงต่อตารางเมตรค่ะทำให้มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ75สตางค์ต่อดวงค่ะเป็นสติกเกอร์กันน้ำ580บาทต่อตารางเมตรพร้อมส่งฟรี EMS ค่ะแล้วก็ไดคัตให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางด้านสีชมพูนี้นะคะเป็นการสั่งปริ้นขนาด 3.5 คูณ 3.5 เซนเท่ากันกับสีเขียวนี้เลยค่ะสีเขียวทรงหยักนะคะใน1ตารางเมตรจะได้624ดวงค่ะจะอยู่ที่ดวงละบาท 1.02 สตางค์คือตีซะประมาณดวงละ1บาทแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าระหว่างอันนี้75สตางค์อันนี้1บาทค่ะสาวว่าลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะขนาดประมาณแปะได้ทุกสินค้าเลยไม่ว่าจะเป็นขวดนะคะเป็นกล่องขนมเป็นแก้วนะคะหรือจะเป็นขวดแบบนี้นี่ค่ะในไลฟ์ฟรีของเราสามารถปรับได้ทุกขนาดไซส์ที่ลูกค้าต้องการปริ้นนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดที่เราแนะนำนะคะอาจจะลูกค้าอาจจะมีคอร์สตั้งมาอยู่แล้วว่าฉลากสินค้าไม่ควรเกินละดวงละ2.50 บาทก็ปรับให้ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะไปรองรับกับสินค้าของลูกค้าแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าอีกด้วยนะว่าจะสามารถนำไปแปะใช้แล้วก็มองเห็นตัวสื่อได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ยิ่งสติกเกอร์ดวงใหญ่มากเนี่ยก็จะส่งผลให้การมองเห็นของตัวสินค้าเราเนี่ยดูสะดุดตาด้วยนะคะแล้วก็การเลือกใช้เขตสีต่างๆนะคะรวมถึงการเลือกฟอนต์ที่จะเข้ากับตัวในการสินค้านั้นด้วยนะคะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญเหมือนกันในแต่ละจุดนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่อยากจะส่งต่อให้กับลูกค้าที่สนใจในการเลือกใช้เทมเพลตไลฟ์ฟรีของเรานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ถามกันมาว่าจะสั่งปริ้นไลฟ์ฟรีได้อย่างไรบ้างต้องทำยังไงบ้างตามขั้นตอนแรกเลยนะคะทักอินบ็อกซ์มาเลยค่ะช่องทาง Facebook นะคะหรือว่าช่องทาง LINE ของทางร้านนะคะแอดมาแล้วก็สนใจไลฟ์ฟรีนะทักมาเดี๋ยวหน่อยจะส่งลิงก์ให้เลือกไลฟ์ฟรีใหม่ๆที่มีการอัปเดตอยู่ในทุกสัปดาห์เนี่ยให้ทางลูกค้าเลือกก่อนนะแล้วก็เตรียมข้อมูลในส่วนของชื่อร้านชื่อขนมนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะข้อความในการจัดวางให้เรานะคะเพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าก็พูดคุยกันไหนได้แล้วในทางอินบ็อกซ์นะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะที่จะนำเสนอในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ